นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะทั่วโลกตอนนี้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมาอีกกว่า 400,000 รายนะคะทำให้ยอดรวมสะสมทะลุไป116ล้านรายแล้วสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่5มีนาคม2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ 8:50 นตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อไปแล้ว 116,207,068 รายค่ะซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 446,169 รายและเสียชีวิตไปแล้ว 2,587,786 รายเพิ่มขึ้นถึง 9,949 รายรักษาหายไปแล้วกว่า 91,877,378 รายค่ะประเทศที่ยังคงติดเชื้อสูงสุดนะคะตอนนี้สหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวานนี้ป่วยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 68,000 รายนะคะทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมไป 29,526,086 รายแล้วค่ะเสียชีวิต 533,636 รายขณะที่อินเดียก็ติดเชื้อไป 11,173,572 รายเสียชีวิตกว่า 157,000 รายค่ะบราซิลพบผู้ติดเชื้อไป 10,796,506 รายเพิ่มมาวันเดียวถึง 74,285 รายเสียชีวิต 261,188 รายค่ะส่วนรัสเซียติดเชื้อไป 4,291,135 รายเสียชีวิต 87,823 รายและสหราชอาณาจักรที่พบการติดเชื้อไป 4,201,358 รายค่ะแล้วก็เสียชีวิตไป 124,025 รายประเทศไทยวันนี้อยู่อันดับที่115ค่ะมีผู้ติดเชื้อ 26,162 รายเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมา54รายเสียชีวิต85รายค่ะเพิ่มขึ้น1รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว 25,562 รายค่ะแล้ววันนี้ค่ะกระทรวงการคลังโอนเงิน 4,000 บาทให้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะโดยใช้จ่ายเราชนะผ่านทางบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะโครงการเราชนะวันนี้วันแรกนะคะที่จะโอนเงิน 4,000 บาทให้ประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่างวันที่15-21กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งระบบโอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะโดยสามารถใช้จ่ายวงเงินตามสิทธิ์ดังกล่าวได้เลยนะคะแต่เป็นการใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและก็ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการโดยการเพิ่มเข้ามาของประชาชนประมาณ 500,000 คนนะคะคงไม่ทำให้ระบบมีปัญหาค่ะอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าประชาชนที่ได้รับเงินน่าจะเริ่มใช้จ่ายในทันทีและทำให้การจับจ่ายของเศรษฐกิจคึกคักขึ้นตามที่กระทรวงการคลังได้มีการคาดการเอาไว้ค่ะผู้กำกับสน.พหลโยธินเผยความคืบหน้านะคะคดีพิตตี้วาวาตอนนี้คืบหน้าไปกว่า 80% แล้วพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิจผู้กำกับสน.พหลโยธินเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะความคืบหน้าการคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของนางสาววิชยาพรวิเศษสมบัติหรือพิตตี้วาวาโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานสอบปากคำบุคคลที่อยู่ในงานค่ะซึ่งจัดงานปาร์ตี้วันเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องโดยผู้เกี่ยวข้องอยู่ในแก๊งจัดปาร์ตี้จะมีทั้งหมด18คนค่ะหญิง11คนชาย7คนเบื้องต้นตอนนี้สอบปากคำกับตำรวจใกล้ครบแล้วจะเหลือชายอีก1คนที่คาดว่าจะประสานให้ปากคำในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ10 นาฬิกานี้ค่ะซึ่งผู้กำกับสน.พหลโยธินบอกว่าในส่วนคดีตอนนี้คืบหน้าไปประมาณ80%ค่ะโดยเมื่อสอบปากคำผู้เก็บข้องหมดแล้วเจ้าหน้าที่ต้องรอผลการตรวจสอบอีกหลายด้านอย่างเช่นผลการตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดผลการตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐานและผลทางนิติวิทยาศาสตร์คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะค่ะแต่ทางนี้ก็เร่งรัดเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะจบการเสนอข่าว9:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN